ผมกำลังจะถามว่าอันนี้เป็นการวางยาหรือเปล่ากรณี3จังหวัดชายแดนใต้ที่มีเรื่องไม่ใช่วางยาเรื่องประชามติไม่ใช่วางยามันเป็นกรณีของการที่ใช่ไหมฮะคือผมคิดว่าคนรุ่นใหม่ที่มันเป็นคนพวกนักศึกษาอันนั้นเขาไม่ได้วางยาหรอกแต่ผมว่ากรมน.กำลังวางยากรมน.ผมว่ากรมน.ราชการกำลังวางยาสมช.เนี่ยเล่นใหญ่ปั่นเรื่องนี้ปั่นเรื่องนี้ขึ้นมาคือข้อกระหาแบ่งแยกดินแดนใช่ไหมฮะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีขบวนการมันมีการก่อตั้งขบวนการนักศึกษาแห่งชาติเปิดตัวขบวนการนักศึกษาแห่งชาติเขาเปิดตัวก็คล้ายๆที่มอปัตตานีใช่ไหมก็พวกก็คือสหพันธ์นิสิตนักศึกษาชายแดนใต้เดิมมันชื่อนี้ใช่นั่นแหละแล้วเนี่ยในงานเนี่ยมันมีการทำแบบสำรวจความคิดเห็นด้วยกับสิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเองหรือไม่ที่จะให้ประชาชนปาตานีสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกกฎหมายยาวเลยนะอ่านอีกทีนะเห็นด้วยกับสิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเองหรือไม่ที่จะให้ประชาชนปาตานีสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งอันนี้เนี่ยอันนี้ก็จริงๆก็ทำโพลของเด็กไม่ใช่งานเสวนานั้นน่ะมันไม่ใช่พูดเรื่องนี้โดยตรงคือในตัวงานเนี่ยมันเป็นการพูดเรื่องสิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเองซึ่งเราต้องยืนยันตัวนี้ว่าสิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเองเนี่ยมันเป็นนโยบายของ3พรรคใน8พรรครัฐบาลอยู่แล้วผมคิดว่าแม้แต่เพื่อไทยก็น่าจะเห็นด้วยนะมันคือพูดง่ายมันคือการกระจายอำนาจแบบนี้ตรงแต่ก็คือมันก็คือก้าวไกลประชาชาติเป็นธรรมครับเห็นด้วยกับนโยบายตัวนี้คือเขาสนับสนุนเรื่องของสิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเองใช่ไหมฮะแล้วก็พองานนี้เนี่ยที่จัดเนี่ยเขาก็เชิญอาจารย์มาร์กตามไทยไปปาฐกถาครับนะฮะแล้วก็เชิญตัวแทนพรรคการเมืองไปปาฐกถาเรื่องเดียวกันเนี่ยสิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเองพรรคการเมืองที่ไปเนี่ยมีอาจารย์วรวิทย์บารูของประชาชาติซึ่งแกเคยเป็นอาจารย์ที่นี่ที่มอปัตตานีแล้วก็ซึ่งเป็นว่าที่ส.ส.ปัตตานีแล้วก็มีรองเลขาธิการพรรคเป็นธรรมแล้วก็มีคุณรมดอมปัญจอได้รับเชิญแต่พอดีคุณรมดอมไม่ได้ไปติดงานติดงานอื่นก็ไป2คนทีนี้คำถามว่าเขารู้หรือเปล่าว่ามันมีงานอันนี้มันมีตัวแทนนักศึกษาขบวนการนักศึกษาแห่งชาติใช่ๆเขาเชิญไปเปิดงานเปิดตัวเขาแต่หมายถึงว่าทั้งแต่ไม่รู้ว่าจะทำโพลไม่ได้รู้ว่าจะทำโพลเพราะมันไม่ได้มีอยู่ในหมายฮะแล้วโพลนี้ไม่ได้โพลแบ่งแยกดินแดนนะฮะทีนี้ใช่ไปเหมาอย่างนั้นอันนี้คืออธิบายอย่างนี้ก่อนแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าโพลเนี้ยมันคือโพลแบ่งแยกดินแดนเหรอไม่ใช่มันคือการถามว่าจะทำประชามติได้ไหมถ้าจะทำในอนาคตเนี่ยเห็นไหมเห็นด้วยไหมคุณเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมว่ามันมีสิทธิ์ที่จะทำประชามติหรือเปล่าคือมันคือการถามมันคือการถามไปในอนาคตใช่ป่ะแต่ฝ่ายความมั่นคงนะฮะคือพวกทัพภาคสี่อรมนพวกสมชเต้นกันไปหมดหาว่าผิดกฎหมายครับเด็กคิดจะแบ่งแยกดินแดนครับแล้วก็โทษพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังครับขอโทษด้วยผมไปอ่านอิสราเอลอีกทีศูนย์ข่าวอิสราเอลภาคใต้ถึงแม้ว่าศูนย์ข่าวอิสราเอลภาคใต้นี่จะไปทางทหารหมดเลยนะแต่ก็ปรากฏว่าเขาก็ยอมรับว่าประธานกระบวนการนักศึกษาเนี่ยระบุได้นะฮะลูกคุณนบุดินอูมาฮะภูมิใจไทยป่ะฮะเคยไปอยู่ภูมิใจไทยเคยไปแม่ทัพนราธิวาสภูมิใจไทยแล้วในแกนนำนักศึกษาชุดเนี่ยเขาบอกว่าโอเคละมีคนนึงเนี่ยเป็นญาติของประชาชาติครับแต่มีคนนึงเป็นญาติประชาธิปัตย์อือฮึมันก็คือทุกพรรคนั่นแหละมันคือทุกพรรคอ่ะแล้วมันคือเด็กอ่ะมันคือเด็กรุ่นใหม่ที่ไฟแรงอ่ะครับเราอาจจะมองว่าเด็กมันอาจจะแบบล้ำเส้นอะไรต่างๆคุณอาจจะมองว่าเดี๋ยวเด็กมันแรงเด็กมันแบบเนี้ยคุณก็ว่าไปผมไม่คิดว่าแต่ผมคิดว่าเด็กเขาก็ย่อมคิดว่ามันเป็นเหมือนกับแบบกรอบในกรอบของงานที่มันแบบเขาคิดว่าลองพูดกันให้สุดพูดกันให้สุดๆไหมว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้ามันทำเนี่ยมันควรจะทำไหมถามได้ไหมมันไม่ได้บอกว่าทำได้นะเขายังไม่ได้พูดถึงทำเขาไม่ได้บอกว่าแบ่งแยกดินแดนไหมเขาพูดว่าเขาถามเรื่องนี้ได้ไหมเออแค่คิดแค่ถามมาได้ไหมเรื่องนี้จริงๆแล้วเรื่องนี้เราพูดกันในทางวิชาการก่อนว่าถ้าคุณปล่อยให้เขาคิดเรื่องนี้นะผมไม่เห็นว่าผิดเลยต่อให้ทำประชามติก็ไม่ผิดไม่ได้แปลว่ามันมีผลนะประชามติไม่ได้มีผลคือประเด็นนี้มันต้องเราต้องยอมรับว่าใน3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมันจะมีคนที่มีความคิดแบ่งแยกดินแดนอยู่จำนวนหนึ่งแต่ไม่ได้มากฮะมันคือเวลาที่มันมีหลายเฉดการคิดอ่ะมันมีคิดแบบ
ขั้นต้นกระจายอำนาจแบบเบาๆกระจายอำนาจแบบเข้มข้นไปจนถึงปกครองตัวเองไปจนถึงแบ่งแยกดินแดนมันมีหลายเฉดฮะทีนี้ถ้าคุณปล่อยให้เขาถกเถียงแล้วก็พูดกันไปตรงๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องดีมากกว่าว่าคุณจะแบ่งแยกดินแดนยังไงคุณจะปกครองกันเองอยู่3จังหวัดคุณจะมาเลเซียเขารับคุณหรือมาเลเซียไม่ได้รับเนี่ยฮะมาเลเซียไม่ได้อยากรับนะขอโทษครับเขาเป็นอาเซียนแล้วเขาไม่มาหนังมารับเสือรับมาเลยนี่ก็ปวดหัวกับพวกด้านเหนือของเขาซึ่งต่อเชื่อมกับเราใช่แล้วมันจัดการยากทำมีสองสัญชาติทำอะไรเงี้ยมาเลยก็ปวดหัวครับมาเลยไม่ต้องการครับแล้วก็ไอการที่เขาจะทำเองอะไรเองปกครองเองเขาจะเป็นรัฐศาสนาหรือเขาจะเป็นอะไรหรือคิดให้ถึงที่สุดนะคุณจะพบว่ามันเป็นไปไม่ได้ประเด็นก็คือว่าถ้าให้ข้อมูลเต็มๆนะผมว่าเผลอๆอาจจะไม่มีเรื่องการแบ่งแยกดินแดนแล้วมันเป็นไปได้ยากและบริหารจัดการยากทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงไหนประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าพวกทหารนะฮะช่วยโอกาสเอาเรื่องนี้มาเล่นเนี่ยเพื่อที่จะซัดสามพรรคร่วมรัฐบาลคือก้าวไกลคือประชาชาติคือเป็นธรรมครับใช่ไหมเพราะว่าทั้งสามพรรคเนี่ยนโยบายเขาชัดเจนนะฮะเขาชัดเจนว่าหนึ่งยุบกอรมน.ครับเป็นธรรมดูมันลดบทบาททหารใน3จังหวัดชายแดนใต้ให้ยุบสอบตด้วยคุณกนวีพูดบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในภาคใต้คือพอเวลามีเรื่องอะไรประชาชนอยากไปเรียกร้องอะไรเนี่ยไปหากรมน.กรบอกนู่นไปหาสอบตไปหาสอบตบอกสอบตบอกเรื่องของจังหวัดจังหวัดบอกเรื่องของท้องถิ่นโยนกันไปโยนกันมาฮะใช่ป่ะแล้วมันยุ่งไปหมดแล้วก็ไอการที่3จังหวัดภาคใต้เนี่ยมันตกอยู่ภายใต้ซึ่งที่เขาใจยกเลิก1ยุบกรมน.แน่ๆต้องการยุบกรมน.เพื่อสลายอำนาจทหารที่มันคุมทุกอย่างไปหมดครับคุมทุกอย่างไปหมดแล้วไม่ได้ทำให้มันไม่ได้ทำให้การเมืองนำการทหารเหมือนในอดีตยุคพลเอกหารก็ไม่ใช่อันนี้มันคือทหารที่แบบยุคที่ไม่ได้เข้าใจเรื่องการเมืองอะไรเลยนอกจากคิดแต่ว่าเอากำลังเข้าไปตึงแล้วก็ภายใต้พรกฉุกเฉินอันที่2คือยกเลิกกฎอัยการศึกและพรบฉุกเฉินเพราะว่ากฎอัยการศึกนี่มันคุมตัวประชาชนได้7วันโดยไม่ต้องขอหมายศาลไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเอาตัวไปเลยพรกฉุกเฉินอีก30วันมันคุมคนได้37วันครับมันเอาคนไปตั้งเขาไม่ได้ตั้งข้อหาไม่ได้นะเอาตัวเข้าค่ายทหารไป37วันใช่ไหมฮะคุณใช้กระบวนการแล้วเป็นอย่างนี้มาเป็นหลายมันเป็น10กว่าปีแล้ว